ีตัวไหนที่พิเศษที่ผมยังไม่เห็นไหมครับเพราะว่ามันเยอะมากผมดูไม่ทั่วเลยครับเนี่ยในนี้มีเต่าที่หายากมากอยู่อีกสองสามชนิดนะครับครับคือดูด้วยคือเราดูด้วยสายตาเราจะไม่เห็นเพราะว่ามันดำนอนอยู่ในน้ำข้างใต้นี่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมาให้ดูโอเคเยี่ยมเลยครับเป็นเต่าที่พิเศษมากว้าวตัวนี้เรียกว่าเต่ากระอานนะฮะเป็นเต่าที่หายากมากของไทยเราตัวนี้เป็นตัวผู้ครับคือเต่าที่อยู่ในน้ำลึกมันจะอยู่ในน้ำตลอดเวลาทำให้มันปรับตัวปรับรูปร่างนะฮะคือขาเนี่ยจะเป็นแผ่นเหมือนใบพายสำหรับใช้ว่ายน้ำคุยน้ำตลอดเวลาครับแล้วโดยปกติจะไม่ขึ้นบกไม่ขึ้นบกเลยครับคืออาจจะมีขึ้นมาผึ่งแดดชายน้ำบ้างแต่ใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดในน้ำเหตุที่มันไม่ขึ้นบกเพราะว่าตรงท้องมันเนี่ยฮะคือมันกลับเว้านูนมาทางนี้คือถ้าเวลามันเดินเป็นบกเนี่ยท้องมันจะคูดมากครับพูดจนเกิดบาดเจ็บกับตัวเองนะมันก็เลยปรับตัวโดยการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนี่ตัวครับนี่ชนิดหนึ่งครับชนิดนี้เรียกว่าเต่าลายตีนเป็ดนะครับคือ2ชนิดนี้มีความคล้ายกันมากความแตกต่างที่ดูได้ง่ายๆนะฮะก็คือนับเล็บมันเต่าลายตีนเป็ดเนี่ยจะมี5นิ้ว1 2 3 4 5ส่วนของเต่ากระอานนี่จะมีแค่4นิ้วครับ4เล็บ1 2 3 4เล็บที่5นี่จะไม่มีจะมีแค่4ครับป๊ามาดูตรงนี้สิป๊าตรงนี้ที่บอกว่ามันพัฒนาตัวเองให้เป็นผังผืดเนี่ยป๊าจะเป็นตีนเป็ดเป็นแผ่นเป็นลักษณะเหมือนตีนเป็ดเอาไว้ว่ายน้ำไงไว้ว่ายน้ำคุยน้ำในเต่าน้ำลึกเนี่ยฮะมันจะมีความจำเป็นมากที่ขาจะต้องพัฒนาครับสำหรับเจ้าเต่ากระอานนั้นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของมันจะพบในบริเวณแหล่งน้ำกร่อยทางภาคใต้ครับส่วนเจ้าเต่าลายตีนเป็ดจะพบในบริเวณอ่าวขนาดเล็กในป่าชายเลนและบริเวณอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงครับเต่า2ตัวที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยปั๊บมันใกล้สูญพันธุ์มากเลยในธรรมชาติที่แทบจะเรียกว่าหาได้ยากมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเกิดจากการโดนล่าเอามาเป็นอาหารด้วยในสมัยก่อนเนี่ยเต่ากระอานทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยฮะมีการเก็บกันเป็นอุตสาหกรรมเลยแต่ละปีเนี่ยฮะมีการเก็บไข่เต่าพวกนี้เพื่อมากินกันและอีกอย่างคือตอนนี้พื้นที่หาดวางไข่แทบจะไม่มีแล้วครับสูญเสียแหล่งอาศัยครับปลาดูตัวนี้สิไหนครับนี่นี่เต่าเผือกกำลังขึ้นมาวางไข่พอดีนะนี่ขุดหลุมอยู่การวางไข่ของแม่เต่าทั้งเต่าบกและเต่าทะเลเหมือนกันครับเมื่อแม่เต่าเจอพื้นที่ที่เหมาะสมจะใช้2ขาหลังขุดดินให้เกิดหลุมหลังจากนั้นจะค่อยๆปล่อยไข่ลงไปทีละใบและทำการกลบดินด้วย2ขาหลังเช่นเดิมเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับไข่ครับ